คุณผู้ชมครับที่อำนาจเจริญครับเมื่อมีทาง Facebook สมัครพรมแสนเนี่ยนะครับเขาได้เผยแพร่ภาพนิ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะถูกยิงเข้าที่บริเวณใบหน้าแล้วอาการสาหัสเนี่ยนะครับโดยคนร้ายเนี่ยมีการหลบหนีไปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณพี่ทองล้อมนะครับคุณผู้ชมฮะโดนยิงเข้าที่บริเวณแก้มซ้ายถามว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดมันเกิดอะไรเพราะตอนแรกที่ญาติเขาลงเรื่องราวเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายหลบหนีทีมข่าวอมรินทร์ทีวีครับชมฮะเราไปเจอลูกสาวเนี่ยนะครับของทางด้านคุณทองล้อมลูกสาวก็คือคุณบังออนเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงคืนขณะที่ตัวเองกำลังอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะส่วนคุณแม่เนี่ยนอนอยู่กับทางด้านของลูกสาวอายุ12ปีค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตามที่คุณผู้ชมเห็นมุ้งนี้ใช่ไหมคะแม่กับลูกนอนอยู่ด้วยกันคนที่มาก่อเหตุคือนครซึ่งเป็นสามีเก่าของคุณแม่ทองล้อมเนี่ยแหละแล้วคนที่นอนอยู่ในมุ้งก็คือลูกเขาเองตอนที่ขับมาตอนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านเขาเข้านอนหมดแล้วได้ยินเสียงนายนครขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วใช้ไฟฉายส่องที่มุ้งซึ่งเมียตัวเองกำลังนอนหลับอยู่แล้วก็มีลูกอายุ12นอนอยู่ข้างในด้วยนครเดินเข้ามาใกล้กับมุ้งของแม่แล้วตะโกนเรียกบอกเฮ้ยนอนหลับแล้วเหรอแล้วสักพักนึงคุณผู้ชมยิงทะลุมุ้งเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าเมียเนี่ยนอนอยู่ข้างในหลังจากนั้นกระสุนเข้าที่ใบหน้าของคุณป้าล้อมคุณป้ากับลูกสาวก็เลยต้องรีบหนีตายหลังจากนั้นนครก็หนีไปซึ่งตัวลูกสาวยังบอกกับเราด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะตัวนายนครเคยข่มขู่แม่โทรศัพท์มาบอกว่าจะฆ่าทิ้งนะฮะถ้าทางด้านของคุณพี่ทองล้อมเนี่ยเขาไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วยจนในที่สุดก็บุกมาจริงๆถามบอกว่าแล้วตอนนี้คุณทองล้อมปลอดภัยหรือยังลูกสาวนะฮะคุณบังออนบอกว่าปลอดภัยแล้วส่วนตัวนายนครแจ้งให้ทราบว่าก็โดนจับแล้วเช่นกันสภาพแบบเลือดเต็มเลยค่ะโอ้นี่เดี๋ยวผ่าผ่าอ้อมลูกมาสุบไหวนะคะเลือดแบบไหลลงมาเต็มแบบนี้เลยค่ะพอพูดคุยได้ไหมแม่ก็ได้แค่นิดหน่อยนะคะพ่อว่าแกกระสันกับเมื่อยน้ำนะคะแต่คนที่ทำเรารู้เลยว่าลูกค่ะแม่นค่ะรู้เลยจำเสียงได้จำเสียงได้ค่ะแล้วก็หูน้ำนะคะคือยังไงคะเขาทะเลาะกันนานแล้วหรอพี่กัดโดนแหละค่ะได้บ้างแบบกับมาตามตื่นแม่ให้แม่กลับขึ้นเมื่อแต่ว่าแม่กับบ่กลับจังซี่นะคะเลิกกันไปกี่ปีแล้วคะนี่2ปีนี่แหละค่ะแล้วแม่มาอยู่นี่แม่มาอยู่นี่น่ะ2ปีคือเลิกกันแต่ว่าเพิ่นก็จดทะเบียนเพิ่นก็ทางสามีเพิ่นก็ว่าบ่ได้เลิกเพราะว่าบ่ได้จ้าขาดบ่ได้ย่าล่างบ่ได้ล่างทะเบียนกันเพิ่นก็เว้าไปอยู่นะคะคือพันโทมาโทษครับวันนี้ล่าสุดเราเดินทางไปที่สภ.ปทุมราชวงศานะครับตำรวจได้จับกุมตัวนายนครได้เรียบร้อยพร้อมกับปืนแก๊ปยาวที่คุณผู้ชมเห็นถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่านายนครอ้างว่าเขาหึงนะฮะแล้วก็กำลังคิดว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะตีตัวออกห่างก็เลยตามไปตื้อแต่สุดท้ายเมียไม่ยอมคืนดีเราก็ถามบอกรู้สึกผิดไหมเนี่ยไปยิงเมียเนี่ยแล้วก็เอาจริงลูกก็นอนอยู่ในมุ้งด้วยเจ้าตัวบอกเสียใจอยากจะไปขอโทษเนี่ยฮะแต่เข้าใจว่าทางด้านคุณทองล้อมคงไม่กลับไปแล้วนะฮะไอ้เรื่องคู่นี่กับบ่ได้เคยคู่มิตรให้อภัยให้โทษมิตรจะขอร้องเรียกคุณม่วนสิเฮ็ดผิดไปกะอภัยให้เบิดอภัยให้ตลอดแล้วเมื่อคืนเราพูดอะไรมั้ยตอนบ่ได้พูดหยังเลยก็คือเข้าไปยิงเนี่ยครับตั้งใจเข้าไปยิงเหมือนกันกะมีนอนน่ะบ่ครับแล้วพอทําเสร็จแล้วเราหนีกะผมก็กลับมาบ้านกะรถก็มาไปบ้านกะครับมารู้สึกเสียใจอยู่ครับว่าจะของเงินผิดพลาดไปแล้วก็เอาไปว่าล่าสุดขนาดนี้โดนคุมตัวได้แล้วนะฮะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ